ทุกคนพรีเมียร์เราก็จะมาจัดกิจกรรมนั่นเองเวฮุเลฮ่าฮ่าโอเคค่ะเราก็จะมาจัดกิจกรรมเนื่องจากการพ่ายแพ้ในการกินมะม่วงเผ็ดค่ะซึ่งมันเผ็ดมากมันเผ็ดสุดๆเลยนะคะคือแบบมันเผ็ดกว่ารอบแรกนะคือคลิปถ้าเกิดทุกคนเคยดูติดตามเรามานานนะคะคือคลิปแรกๆนะคะเราเคยอ่านคลิปกินมะม่วงเผ็ดกับเพื่อนแล้วก็ยังไม่ได้ลบนะคะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ว่ามันเผ็ดนะคะแต่ไม่ได้เผ็ดขนาดนี้นะคืออันนี้คือเผ็ดจะร้องไห้เลยนะคะคืออันนั้นมันเผ็ดแบบเผ็ดกิ๊กการ์ดเฉยๆนะคะคืออันนั้นเผ็ดน้อยกว่าเพราะเรากินกับเพื่อนนะคะเราไม่ได้กินหมดซึ่งอันนี้เรากินมาถึงครึ่งชามแต่เราสูญเสียมันไปนะคะคือกินก็ไม่หมดเวลาก็หมดแล้วนะคะเราก็เลยต้องมาจัดกิจกรรมและนี่คือรางวัลเย้มี3ชิ้นนั่นเองค่ะซึ่งมินนะคะเป็นคนท้าเรามานะคะเพราะเขาบอกว่าถ้าเกิดแพ้ต้องแจกสกูชี่3ชิ้นเราก็เลยจะไม่ขอจัดกิจกรรม250ซับนะเพราะว่ามันจะบ่อยเกินไปนะเดี๋ยวเราก็จะจัดอีกทีตอน300ซับค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นแค่รางวัลเล็กๆก่อนนะ300ซับเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะจัดสกูชี่มาถึงมานะแต่ไม่ถึงกับขั้นไอบูมนะไม่ขนาดนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราต้องดูชิ้นแรกเลยชิ้นแรกนะก็นี่เลยรู้สึกกิดคนที่ได้เพราะว่าน่ารักค่ะแล้วมันเป็นชิ้นสุดท้ายในร้านน่ะแล้วเราเลือกมาให้เราอิจฉาทำไมคือมันอยากได้อ่ะใครได้มาที่แบบยอดค่ะคือเราเป็นคนชอบกินธรรมะค่ะถ้าเกิดใครได้ดูคลิปที่เรารีวิวกินธรรมะทั้งหมดนะคะก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกกูเดย์ธรรมะมันค่อนข้างจะแพงก็ไม่ค่อยได้เก็บมากนะคะสกูชี่กูเดย์นะแบบกูเดย์ธรรมะแบบสกูชี่อันเล็กนิดเดียวนะ300กว่าบาทเป็นไปได้ค่ะก็มันก็น่ารักนะคะแต่ว่ามันเล็กเกินไปนะคะก็แบบนุ่มนิ่มมากเลยนะคะแค่นี้นั่นต่อไปค่ะเป็นรางวัลที่2นะคะนี่เลยเป็นแบบนี้นี่เป็นหมี่น้อยหันสานุ่มมากนะคะที่เราจัดตั้งให้มันเป็นรางวัลที่3เพราะถุงมันขาดค่ะคือเราไปทำขาดนะคนขายเขาทำนะคะเขาดึงมาแล้วนี้เลยนะคะแล้วมันก็แบบสโลน้อยที่สุดนะเหมือนจะไม่สโลเลยแต่ก็แบบแอบสโลนิดนึงนะคะสโลไม่ถึงครึ่งวินะคะก็หน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะเป็นตาดาวนี่เลยค่ะก็อันนี้เป็นรางวัลที่1รางวัลที่2และรางวัลที่3ค่ะกติกาง่ายๆเพียงแค่บอกว่าชอบกินอาหารอะไรซึ่งเป็นอาหารคาวแล้วอย่างเช่นเด็กหญิงของชอบกินผักเด็กชายกอชอบกินมะละกอไม่ใช่ค่ะอาหารคาวนะคะก็สมมุติว่าใครชอบกินผักชอบกินต้มยำเหมือนไข่หมูไข่หมูก็ชอบกินต้มยำเพียงเท่านั้นคุณก็มีสิทธิ์ได้รับรุ่นนี้เลยค่ะ3ชิ้นนี้เลยค่ะก็เราก็จะกัดผลต้นวันศุกร์นั่นเองเดี๋ยวเราจะกัดผลต้นวันศุกร์นั่นเองค่ะวันศุกร์เราต้องมีความสุขนะคะเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันวันศุกร์นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครได้แล้วไม่เหมารายงานตัวแล้วก็เราจะตัดสินทันทีนะคะก็เหมือนกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาแล้วก็กติกาเพียงเท่านี้นะคะก็สำหรับวันนี้ใครพบกับ